เอ้ยแต่ก่อนไปเขาบอกว่าฤดูกาลจ้างงานมาถึงแล้วอ่ะอิทธพลจะอิทธพลจะรู้ผลรู้ผลพาร์ทหน้าแล้วกันไปแล้วเจฟบาร์ตันจากพาร์ทเป็น8สัมภาษณ์งานเป็นนักข่าวเจฟบาร์ตันได้งานใหม่เป็นนักข่าวแล้วเอ้ยเจฟบาร์ตันพาร์ทเป็น8ได้งานแล้วครับเป็นนักข่าวสมใจแล้วว่ะสุดยอดมากเจฟบาร์ตันรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราอ่ะตั้ง 21G สุดยอดมากเก่งมากเจฟบาร์ตันเราจัดอันดับพาร์ทเป็นแล้วมี5หมวดให้เลือกหมวดอันไหนดีนะค่าเช่าพาร์ทเป็น102เหรออันดับโดยจำนวนผู้เช่าอพาร์ตเมนต์1เป้าหลักๆของงานดิเรกนะผมเอาไหนดีอ่ะอยากได้เงินมากกว่าของเงินได้ไหมอันนี้หมดใหม่นะผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิเอาอันนี้แล้วกันเอาต้องใช้ตั๋วเหรออันนี้แล้วกันความหลากหลายโอเคลุยเลยลูกโอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งที่ผู้ดีการสังเกตจากผมนะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเรื่องราวบ้านในฝันหรือ Dream House Story อีกหนึ่งครั้งผมก็อธิบายก่อนว่าโปรแกรมอัดผมเด้งออกนะครับแล้วเกิดหลายเรื่องขึ้นอธิบายให้ฟังทีละข้อแล้วกันแบบรวดรัดนะครับผมก็อันนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วพอมีลูกนะผมอัพเป็น6นะครับอธิบายง่ายๆคือเด็กคนหนึ่งของครอบครัวที่1เฟชั่นได้โตขึ้นแล้วผมแล้วตอนนี้กำลังเข้าสู่โรงเรียนแล้วด้วยอยู่ในช่วงกีฬาสีของเขานะครับผมส่วนคนนี้มีหลายจุดนะผมที่พัฒนาขึ้นก็คือมีผู้เช่าคนใหม่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะผมเป็นฮานแรมซี่นะครับอาชีพเป็นโมเดลมาสมัครเล่นนะผมเพราะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ยังไม่มีงานนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ตกแต่งตอนแรกตกแต่งอะค่อนข้างใหญ่และเยอะแบบปกติเลยเยอะมากแต่ว่าพอให้คนมาดูเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ชอบนะผมเออทีนี้ผมเลยแต่งแบบจัดเต็มไปเลยนะผมรอครั้งหน้าเราจะกดแบบ101ครั้งนะผมเออมีข่าวใหม่นะผมวันสำคัญนะครับความท้าทายของเอรินเฟรชันเอรินโตแล้วนะครับจากน้องเป็นตัวเล็กตัวโตแล้วนะครับกีฬาสีครับผมอุปสรรคมากมายเอรินเฟรชันชนะนะผมการแข่งขันกีฬาสีและทำลายสถิติโลกด้วยโอ้โหเอรินเฟรชันผมได้รับตำแหน่งสถิติโลกการแข่งขันกีฬาสีครับโอ้แม่เจ้างานดีจัดการแข่งขันไปได้ดีมากนะผมท่านจะทำลายสถิติโลกของการเล่นตั้งแต่เล่นตั้งเตด้วยหนอมการฝึกฝนไม่ได้ผลจริงๆคงทำไม่ได้ถ้าไปแตกวันเลขของคุณนะวันนั้นต้องแต่งรายได้เพิ่มขึ้นอีก 5G หนอมแต่เดี๋ยวเอรินยังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอรีบเกินตาคำแนะนำหนอมเรื่องชีวิตของสแต็กอีกครั้งหนอมอย่ายอมแพ้ครับไปฝ่าฟันอะไรไม่รู้หนอมห้องนี้หนอมตอนนี้รายได้หมด 49G หนอมบอกเลยว่าแพงมากนะครับโคตรแพงเลยนะหนอมแต่ว่าตอนนั้นที่เราทำไปอ่ะ 28G แล้วเขาไม่มาผมก็เลยจัดแต่งแบบจัดเต็มแบบหนักที่ผมทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าครั้งหน้าเรากดแบบนี้เรากดอันนี้ไปสรรหานะครับแล้วก็พาร์ทเป็น10ใช่ป่ะเรากดระดับ3ไปเขาไม่เลือกสักคนเลยมา4คนเดี๋ยวครั้งนี้เจอกันใหม่นะผมเออผมบอกเลยว่าของจริงแน่รอบนี้ตอนนี้คือตังติดลบแล้วด้วยนะผมแปลว่ารายได้สักจุดนึงติดลบหนักๆเลยนะครับรายได้กำไรก็ไม่ค่อยมีติดลบอีกโอ้กำไรรายปีติดลบ41เพราะว่ามันมีค่าบำรุงรักษาตามฤดูกาลอยู่ชิบหายว่าไปเมน9ที่จะแต่งงานกันหนอมไปอนุญาตคู่รักเพิ่มเข้ามาแล้วชิบหายละเงินไม่ค่อยมีด้วยเอาอนุญาตอาพาร์ตเมน9เหรออันนี้ดิเอ้ยทำไมลิสต์แต่งงานจังเลยเราอะได้ยอมอันนี้เขาเป็นนักเรียนอยู่นะผมความถนัดของเขาก็คือเดี๋ยวนะผมเด้งว่ะมันจะมันเด้งผู้ชายคนนี้ผู้เช่าเป็นนักเรียนอยู่ความถนัดของเขาคือการเรียนฉะนั้นแล้วเราทำการลบถ้าจะเรียนไปไอ้หนุ่มโอเคเหลือ 17G มันก็ยังพอถูถ่ายอยู่พอได้เรียกว่าพอได้เอาล่ะถึงเวลาจัดอัพพาร์ตเมนต์แล้วหนอมปีนี้เลือกเข้าแข่งได้5หมวดเอาหมวดไหนดีสะดวกสบายที่สุดหนอมค่าเช่าสูงสุดอัพพาร์ตเมนต์10ค่าเช่า 49G ยังไม่ถ่ายเข้าความถนัดผู้เช่านะครับ
อพาร์ทเมนต์1ความฉลาดความสามารถหลากหลายคือ111นะผมแล้วก็ความฉลาด102ไอ้ปิ้นนั่นฉลาดจังวะจำนวนผู้เช่าครับผมเอาอันดับค่าเช่าสูงสุดแล้วกันผมอยากรู้ราคามันขนาดไหนวะไปเลยไอ้ปิ้นสู้เขาเผาอุปสรรคไปให้ได้นะได้ปะผ่านได้ปะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆน่าจะผ่านนะดูผ่านอุปสรรคแล้วอะก็ได้เอาว่าสำเร็จนะผมกิจกรรมอะไรอะแต่เควชั่นได้รับตำแหน่งผู้ตัดสินมือโปรครับผมน่าแต่จะดีหลายเรื่องเลยเยี่ยมเลยครับบนรับตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีก 15G นะผมฉันมีบัตรขูดทองด้วยปลดรับไม่ได้ขอบคุณนะบัตรขูดทองอะกดเลยขูดได้3ครั้งมาครับ 80G ได้เซตเกราะนะผมได้รับ 80G และตำราความรักครับเยี่ยมมากไปข่าวหน้านะเอาว่ะแปลว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่วะอพาร์ตเมนต์เนี้ยรายได้เท่าไหร่เลยปิ้น 49G รายได้ครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็เอลินมีคุณลักษณะยังไม่มีถ้าอย่างนั้นเราก็ห้องน้ำมีแล้วมารายได้เองเยอะพอแล้วโต๊ะเครื่องแป้งห้องนี้เพิ่มอะไรไม่ได้แล้วอันนี้คือตู้เย็นอันนี้ตู้เก็บของอันนี้ครัวลบครัวทิ้งวางประตูใหม่ประตูอยู่นี่ลบประตูตรงนี้ทิ้งนะผมและไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้คืออะไรวะเกราะครัวแบบพิเศษนี่เลยเปลี่ยนประตูใหม่ออกไม่ได้บอกว่าในประตูเนี่ยมันติดอะเอาใหม่ลบประตูนี้โอเคห้องครัวเป็นพิเศษค่าเช่าห้องตอนนี้อยู่ที่กดไม่โดนวะค่าเช่า 42G นะผมรายจ่ายปิ้นพออยู่แล้วสบายแล้วก็ลบอะไรทิ้งเนี่ยบ้างนะได้การเรียนรู้ลบครับห้องน้ำโอเคพันเป็น9แต่งเป็นคู่ได้แล้วมาแล้วก็จงรับไปไอ้ปิ้นห้องน้ำแบบพิเศษเอาเงินไม่พอหอมจังเอาว่าทำอาหารเรียบร้อยด้วย 37G นะผมเดี๋ยวผมจะทำห้องเพิ่มให้แล้วก็เดี๋ยวจะวางห้องน้ำให้เขาแบบแจ่มๆเลยรอแป๊บรอเงินก่อนเฮ้ย100G แล้ว100G แล้วมาสถานผู้เช่านะผมจัดไปเกณฑ์แนวหน้าทั่วประเทศสุดสัปดาห์หน้าเขาจะกลับมาครับผมตอนนี้เงินติดลบค่าอันนั้นไม่พออันนี้ไม่พอไม่มีอะไรพอเลยตอนนี้เรียกว่าโคตรแห้งนะครับผมค่อยๆรอแล้วกันนะบ้านมันแคบเนาะทำอะไรยากมากเลยอะเอ้ยไอตัวเล็กโตแล้วหลังเนี้ยต้องทำเตียงให้เขาแล้วเนี้ยแต่ค่าเช่าแล้ว
34G ทำไมจ่ายแค่นี้อ่ะไปได้ตั้ง49ไอ้ปิ้นโอเคเสร็จแล้วเมื่อมีรายได้แล้วนะผมโต๊ะเครื่องแป้งตามด้วยเครื่องซักผ้ามีทุกอย่างอ่ะบอกเลยก็คือบ้านนี้มีทุกอย่างแล้วแถมกีตาร์ให้ตัวผมสร้างตรงนั้นไม่ได้ห้องนี้เต็มอยู่ดีวะไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรเตียงอยู่ที่เรื่อง3แล้วนะผมคนใช้บ่อยจัดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเตียงมันก็มีเตียงเดียวโอเคบ้านของไอ้ปิ้นตอนนี้ราคาแม่งน่าจะแพงสุดในทั้งหมดแล้วผมพิเศษว่ะค่าเช่า 48G โอ้โหแพงสุดๆแพงสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดละออกเดี๋ยวมองว่าแพงเกินผู้ชาติรับเงินเดือนนะผมเขาจะมาจ่ายค่าเช่ากันวันนี้เยี่ยมใครไม่มีงานหางานกันด้วยนะครับคำแนะนำนะผมแดนนี่เรื่องชีวิตเจฟความรักและเจนความรักนะผมเจนฉันคิดว่าฉันได้เวลาแต่งงานแล้วแต่ว่าผมมีค่าอันนี้แค่29ผมยังไม่พร้อมนะครับเอาชีวิตก่อนอย่ายอมแพ้นะใช่อย่ายอมแพ้นะแดดดี้รอยส์ที่เหลือเราแค่รอเก็บขวดแล้วก็เลือกความรักนะผมอย่าพึ่งใจเย็นๆห้องพิเศษมาแล้วนะผมห้องพิเศษใหม่ห้องอะไรอ่ะห้องซักผ้านะผมโต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำหรือห้องซักผ้าก็คือเราแก้ผสมไปมันคือทำงานเองเนี่ยเหรออ๋อต้องลองจับคู่เองนี่หว่าโอเคเข้าใจละไปเจ็บฝ่าอุปสรรคของนายซะไม่เป็นไรนายทำไม่ได้หรอกนะเออผ่านแล้วผมเปิดกล่องของมาด้วยนั่นแหละเยี่ยมเหมือนว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งนะเอ๋ไอ้ปิ้นมีผัดเลี้ยงเหรอห้องไอ้ปิ้นไม่มาเพิ่งข่าวใหม่นะผมความท้าทายของแดนนี่รอยสำเร็จนะผมโทนอนฟัสของแดนนี่รอยนะผมทำให้คนดังที่ร่วมเดินที่ร่วมด้วยประทับใจมากจนเป็นที่โจดจันไปทั่วนะผมเยี่ยมแดนนี่รอยได้รับตำแหน่งนะผมไกด์ทัวร์คนดังนะผมเยี่ยมวันรับตำแหน่งรายได้เพิ่มขึ้นอีก 15G นะผมอุ้ยมีบัตรขุดทองให้ด้วยขอบคุณครับเอาอย่างนี้แล้วกันนี่เออได้ตู้เกม 12G ครับผมได้รับเป็นเกมอาร์เคนนะผมแล้วก็แต้มวิจัย35แต้มครับผมขอบคุณครับไหนใครนะคนไหนได้นะเจฟเหรออันนี้เอ็นดูเครนไม่ใช่อันนี้ผู้ตัดสินใครบันงานดีนะอันนี้เหรอพอยเพอร์รี่เจฟบาร์ตันเจฟบาร์ตันเป็นนักข่าวนี่แล้วใครมันได้ไกด์คนดังวะอันนี้เหรอแดนนี่รอยไกด์นำเที่ยวครับใช่เป็นไกด์ที่เจ๋งตำแหน่งไกด์ทัวร์คนดัง 45G สวยมากค่าใช้จ่ายห้องเขาใช่เหรอแดนนี่รอยเองชอบอะไรแดนนี่รอยชอบการเรียนนะผมร้อยเต็มแล้วด้วยต้องหางานใหม่ให้เขาเคแดนนี่รอยตอนนี้นายพิสูจน์แล้วว่าตัวนายนั้นมีคุณค่ากับการให้ได้รับสิ่งของต่างๆนานาฉันขอทำการสถาปนานายไม่ได้ลบดิลบไอ้นี่เฉยย้ายสถาปนานายให้ได้รับห้องน้ำในตัวตอนแรกมันอยู่ยังไงไม่ห้องน้ำวะชักโครกโหนี่เราทำให้เขาลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะจัดใหม่ครับอันนี้ไว้นี่และห้องเสื่อ
เอาเงินหมดนอนพื้นเฉยเลยไปนอนเตียงไปนอนเตียงไม่ได้จะแกล้งไม่ทำห้องใหม่ให้เลยเนี่ยโอ้เอาไปนอนเตียงดีๆโอ้โหสงสารเลยเอาตังหมดอะครับผมตังหมดอะรอก่อนรอก่อนผู้สมัครทัวร์พาเมนต์10มาแล้วนะผมมาด้วย4คนนะผมฉันตื่นเต้นมากเลยมาเลยและนี่เลยตู้เกมอาเกะ 24G โหเอ้ยมีค่าติดตั้งด้วยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยลูกจะปักตู้อาเคให้เขาประกาศผลอันดับประจำปีนะผมมาดูว่าได้ทำได้ดีไหมเรื่องค่าเช่าผม 50G ครับผมค่าเช่าประจำภูมิภาคเข้าลงแข่งขันหมดค่าเช่า 50G ครับผมอันดับที่ได้รับคือ 1. โคตรแพงแม่งแพงจริงน่าดีใจโบเนี่ยได้รับเป็น30แต้มวิจัยกับบัตรผ่านเปลี่ยนงานครับขอบคุณครับผมบอกแล้วโคตรแพงการได้หนึ่งทำให้คุณสามารถแข่งขันหมดนั้นได้อีกนะผมแต่เข้ากับหมดอื่นได้นะโคตรแพงเลยครับผมบอกเลยว่าแม่งแพงจริงพวกคุณเชื่อยังมันแพงมาคำแนะนำแดนนี่เรื่องความรักกับเจนและเจฟเรียนหน้าใหม่เอาแดนนี่ก่อนเอาเจนเนี่ยเจนดีกว่าเจนต้องการคบกับเน็ตสมิธนะผมให้กระเป๋าดีไซเนอร์แล้วกันที่ร้านอาหารครับเป็นผู้สาวแต่ขอแต่งงานเขาอะไปรอนานไหมคุณจะแต่งงานกับฉันไหมเอาไปเลยลุยลูกลุยเขาเจนได้สิทีเดียวผ่านว่ะเสน่ห์สูงจัดทันนั้นแล้วฉันได้แต่งงานแล้วในที่สุดเจนคลายนะผมได้รับการแต่งงานเจนคลายจากแฟนเป็นก้าแต่งงานกับเนทสมิธเรียบร้อยครับผมอะไรบางอย่างจะผู้ชอบแบบเราได้ละบัตรปกตินะผมขูดซะแต้มวิจัย8ครับขอบคุณครับอย่าได้ก่อนกลางกายอย่างเลยไปข่าวหน้านะโอเคในเมื่อมีพ่อหนุ่มมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วเพิ่มเตียงให้เขาก่อนแต่บ้านเธอไม่ค่อยมีอะไรเลยนะรู้เปล่าแต่งนิดๆแต่งบ้านด้วยล่ะเจนครายกับเนทสมิธนะผมอยู่ร่วมกันแล้วครับคนพบสุนัขเอ้าได้มีเลี้ยงหมาเรียบร้อยแล้วนี่มีคนชอบ2คนผมไม่ชอบได้ไงอ่ะแต่งขนาดนั้นน่ะไม่ชอบก็แปลกแล้วแต่งโคตรเต็มอ่ะผมแต่งเต็มมากที่นี่หนมมีเครื่องเกมมีโต๊ะหนังสือชั้นวางชุดโซฟาเซตใหญ่ห้องนอนพัดลมมีอะไรวะมีที่นั่งพื้นมีอะไรห้องน้ำเต็มเซตมีห้องครัวไมโครเวฟโหโคตรเต็มอ่ะอันดับสุดได้ขยายประเทศผลิตประธานที่มีการสอบเช่นกันหนมโปรดรับตำราความรักนี้ไปของไม่ของขวัญคุณนะตำราความรักครับตำราความรักช่วยเสริมความรักได้จริงนะลองดูสิหวังคุณจะเจอที่ร้านค้านะได้ครับไปเจอกันผู้เช่ากลับไปแล้วโดมทัวร์เสร็จสิ้น4คนครับมีคนอยากจะเข้าอยู่3คนด้วยกันเป็นนักเรียนนักข่าวและนักข่าวนะครับความสามารถแต่ละคนอยู่ในระดับแบบพระเจ้าอ่ะโอ้ยเลเวลนักข่าว2มีคนนึงเป็นนักเรียนเราไม่รับนะผมเราเอา2คนนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าให้ไหวด้วยครับเพราะค่าเช่าแพงมากนะผมนิสัยธรรมดาทั้งคู่เลยความฉลาดเอาที่สูงที่สุดละกันนะครับกับเสน่ห์นี่เลยคนนี้ไปเลยพอตเตอร์คริสค่าเช่า 210G ใช่ไหมใช่ค่าเช่าแพงหน่อยนะไปเลยขอมีชีวิตอยู่ที่นี่ดีๆแล้วกันที่นี่ค่าเช่า 233G นะผมโอเคทำรายได้แล้วปกติอพาร์ตเมนต์4ค่อนข้างน้อยนะครับเก็บตังค์ไม่ค่อยได้เพราะเป็นนักเรียนนะครับผมอพาร์ตเมนต์10เพิ่งมาจะเย็น801Gค่าเช่าประจำปีเก็บได้ 73% นะผมน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะครับอ่ะเพื่อนคิดได้ว่าเอดินเฟชั่นจากอพาร์ตเมนต์1อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนแล้วนะเข้าโปรเฟชั่นในอพาร์ตเมนต์1เลยพอโรงเรียนแล้วนะผมมีนักเรียนในครอบครัวตอนนี้แหละดูความสามารถนะผมเอรินเฟชันความฉลาดและความแข็งแรงสูงมากนะครับความสัมพันธ์คุณลักษณะนะผมอยากเข้าลักแมนเทคโอกาสเข้าได้อยู่ที่ 98% โคตรเยอะเป็นเด็กนักเรียนต้องฉลาดรู้ไหมลูกไปเน้นความฉลาดให้ลูกเขาหน่อยความฉลาดระดับ4นะผมโคตรฉลาดเลยลูกเองไอ้ปิ้นพ่อมันฉลาดอย่างนี้ป่าววะเฮ้ยเสน่ห์ด้วยดีเราจะฉลาดแต่เปิ่นๆไม่ได้ป่าวฉลาดด้วยเสน่ห์ด้วยลูกอพาร์ตเมนต์7จะแต่งงาน
แต่งงานกันหมดแล้วมั้งน่ะอุ้ยลูกสาวโตแล้วแป๊บนึงนะขอโทษลืมดูเลยโละเปทิ้งครับผมเอาไปออกไปที่อื่นแล้วก็เตียงขอโทษโอ้ลูกนอนพื้นเลยโทษทีนะทำไปแล้วต้องไปบ้านหมาด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโหผมทำไม่ทันแล้ววะวิจัยขอตกแต่งปูพื้นเซตข้อสอบเตียงสัตว์เลี้ยงนี่ไงล่ะไอ้ยาไปรักคุรักก่อนครับขอต้องแต่งปูพื้นอะไรวะเนี่ยเซตข้อสอบน้องต้องไปตั้งใจเรียนอ่ะโอเคแล้วก็เตียงสัตว์เลี้ยงครับคำแนะนำผู้เช่าแดนนี่เรื่องความรักเจฟดีกว่าเจฟต้องการเดี๋ยวนะเดซี่เวเปอร์กับแฮนนาแซนเดอร์เดี๋ยวนะเรียนหน้าครับไม่ใช่เจฟต้องการแฮนนาเรียนหน้าต้องการล็อกกี้แดนนี่ต้องการดาเรียไม่มีใครแต่งกันเองเลยอ่ะเสียใจจังอ่ะแดนนี่ไปแต่งกับซินเทียให้แหวนเพชรไปเลยในร่มลุยครับขอซินเทียแต่งงานนะผมคุณจะแต่งงานกับฉันไหมได้สิขอโทษครับผมเราโอ้คำขอแดนนี่รอยถูกปฏิเสธครับผมเสน่ห์ไม่พอสินะไม่ยอมแพ้หรอกไว้ก่อนนะครับผมให้ตั๋วเขาไม่ได้ครับผมเรียนหน้าครับผมเรียนหน้าแต่งกันกับริชาร์ดสปาร์ครับเอ้าไม่พอว่ะบอกโอ้โหความรู้สึกเหรอออฟฟิศ 50% ว่ะได้อยู่นะโรงเรียนครับผมลุยเลยริชาร์ดสปาร์ขอแต่งงานครับผมเรียนหน้าแต่งงานกับฉันไหมกูแตกได้สิ yes เรียบร้อยครับผมเรียนหน้าค้าได้แต่งงานแล้วอพาร์ทเมนต์5แต่งงานเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยมากมาแล้วพ่อหนุ่มของเขารถทุกมาจอดนะผมเพิ่งขอมาแล้วนะครับคริสพอตเตอร์ย้ายเข้าพาร์ทเมนต์10เรียบร้อยครับผมแล้วก็อย่าลืมเตียงให้พ่อหนุ่มคนนี้ล่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบแต่งไม่เต็มนี่ว่ะใช่บ้านหลังนี้แต่งไม่เต็มโอเคหนังสือเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมวางบางอย่างผิดไปแต่ไม่เป็นไรเอาเตียงก่อนเดี๋ยวเขานอนไม่ได้ตรงนี้ต้องเพิ่มชั้นวางของแล้วเปล่าวะตู้เก็บของครับผมกับเซตอาหารจัดไปราคาค่าเช่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอยู่2คนแล้วนี่ผู้ตัดสินอยู่ที่เวล3แล้วนะครับตอนนี้โอเคจริงๆด้วยผมนึกแล้วผมต้องผิดฝั่งอึ๊บหมุนนิดนึงได้ละโอเคเยี่ยมค่าเช่าบวก1ค่าเช่าบวก1ค่าเช่า 30G นะผมผู้ตัดสินเป็นนักข่าวนะครับดูแลบ้านไม่มีตังค์ไอ้บ้าเอ้ยแชมป์ค่าเช่าระดับภูมิภาคผู้รางวัลได้รับครับรับตัวรางวัลเรียบร้อยตัวใดคนนี้ค่าเช่า 50G เป็นนักข่าวค่าใช้จ่าย 22G มันจะอยู่ไหวจริงเหรอวะแล้วคนเนี้ย 33G ทำส่วน 34G ได้อยู่ที่แปลว่าจ้ะ น้องหมาไม่มีที่นอนน่ะทำไงดีอ่ะ
อยากเอาตู้กับข้าวทิ้งชั้นเลยไปตอนนี้ค่าความใดๆไม่พร้อมสักอย่างข้อมูลถ้วยรางวัลหนมโอ้แต้มผ่านด่านบวก 2,000 สวยร้านค้าผลิตฟักทองมีอะไรขายอะปัดผ่านเปลี่ยนงานนะครับตอนเรากำลังประวัยยาวเปิดหมดเร็ววัดจะเปิดหมดเร็วโทรศัพท์มือถือเพิ่มเสน่ห์อย่างมากหุ่นของเล่นดัมเบลเฮ้ยน่าสนใจหลายอย่างว่ะติดตั้งของใหม่นะครับพวกโต๊ะพวกอะไรใหม่ๆเกมอาร์เคนรายได้เท่าไหร่เนี่ยค่าเช่า 23G รายได้ 35รออะไรล่ะจัดไปครับตู้เกมอาร์เคนความสุขสบายขั้นสแม็กกับกีตาร์ด้วยอยู่คนเดียวนะทำอะไรก็ได้ปะวะเออทำอะไรก็ได้ปะวะอยู่คนเดียวนะประตูนี้มันเปิดไม่ได้นะผมรู้สึกประหลาดมากเลยว่าประตูเขาเปิดได้หรอวะอ้าวเรียบร้อยค่าเช่าบวกอย่างเยอะ 28G เฮ้ยยังไม่เยอะพอว่ะเอาอีกได้ป่ะพรมนี่ติดพรมใส่ต้นไม้เข้าไปด้วยเออขอหน้าต่างอีก1บานโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกกำลังไล่ปีลบ13เรียบร้อยวอเตอร์ฟักค่าเช่า 30G มาแล้วเรียบร้อยแล้วปลอกรวยแน่นอนเขาพัฒนาสกิลอย่างสูงสุดแน่ๆผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเชื่อมั่นในเขาอ่ะดูสิครอบครัวนี้กำไรรายปีติดลบ16นะครับทำไมอ่ะค่าเช่า42แต่ว่าแอนดรูผู้ตัดสินนะครับรายได้แค่32Gเองต้องลดบางอย่างลงหรือเปล่าเตี้ยสัตว์เลี้ยงพร้อมแล้วอพาร์ตเมนต์7เป็นคู่ได้แล้วนะผมแล้วก็นำที่นอนสัตว์เลี้ยงไม่ได้ว่ะเอารู้แล้วอะไรหรอเอานี่ออกโอเคแล้วก็ที่นอนสัตว์เลี้ยงครับน้องได้มีที่นอนกว่าน้องจะได้ที่นอนเนาะกำไรอะไรปีติดลบแล้วอ่ะยังไม่ได้เก็บตังค์เลยเนี่ยเรียบร้อยครับผมค่าเช่าบวก 6G นะครับมีเซตข้อสอบแล้วตอนนี้เซตข้อสอบทำอะไรได้เซตข้อสอบเพิ่มความฉลาดแบบพิเศษให้ลูกเองเซตข้อสอบไปเพิ่มความฉลาดให้ลูกเองเดี๋ยวนี้ลูกเองต้องฉลาดที่สุดในปัตตภีเวอร์ปะปะทำโคตรเวอร์อ่ะเต็มที่ครับผมเซตข้อสอบมาแล้วครับลูกสาวสนใจอะไรตอนนี้สนใจการอ่านโอกาสเข้ารักแมนเทคนะผมโคตรสูงสบายใจแล้วว่ะต่อไปผู้เช่าคำแนะนำแดนนี่เอาเจ็บก่อนเจ็บแต่งงานแฮนซ่ากระเป๋าดีไซน์ตามด้วยร้านอาหารโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลุยเลยคุณจะแต่งงานกับฉันไหมจัดไปครับได้สิเรียบร้อยครับผมเจ็บบาตันได้รับการแต่งงานเรียบร้อยผ่านเป็น8นะผมแต่งงานกับแฮนนาแซนเดอร์ครับผมไปเจ็บบาตันเองมีครอบครัวแล้วสินะเอาเตียงคู่ไปนี่ล่ะเจฟบาร์ตันเขาใช้ 2G เจฟบาร์ตันเป็นนักข่าว 28G ชิวๆครับผมขอให้มีคู่ชูชื่นกันนะพวกเองน่ะส่วนบ้านหลังนี้แม่งประหลาดประหลาดจังมึงบอกลูกทุกหลังเริ่มมีคู่หมดแล้วครับประเด็นคือเองอ่ะจ่ายค่าเช่าไม่ไหวแน่ๆทำไงดีวะแต่เขาจ่ายหลายๆอย่างมาแล้วนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวรอเขาหาได้เพิ่มจากตัวเขาเองนะครับ
ต่เขาหรูมากบ้านเขาหรูแบบหรูแบบเวลแม็กซ์เลยเวลพันเออกำไร 32G กำไร 43ติดลบกำไรอันนี้ติดลบค่อนข้างแน่นๆหน่อยยังไม่เลิกเป็นนักเรียนอีกเหรอโหเลิกเป็นในระมานักเรียนอะกำไรรวมติดลบ 30G นะผมไม่แปลกปะวะความสุขเต็มไปหมดเลยอ่ะได้รับรายได้พิเศษ 50G จากไหนไม่รู้นะทรอยเรื่องความรักเหรอเอาแดนนี่ก่อนเฮ้ยแดนนี่เพิ่งมาใหม่นี่เอาทรอยก่อนทรอยชาน่าชอลเชอร์รี่คิดคือใครวะเชอร์รี่คิดคือคนในอาพาร์ทเมนต์เราไม่ใช่นี่ชื่อไม่คุ้นเลยแดนนี่แต่งงานกับดาเลียเอลิตนาฬิกาเอ้ยแพงไม่เอาทรอยชาน่าชาลให้แหวนเพชรที่โรงหนังไม่มีแต้มไม่พอไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยแต่งไม่มีแต้มเว้ยข้อความพิเศษได้รับการพูดคุยเพิ่มขึ้นเนาะก็ดีเฟรชั่นกำลังจะงานแล้วคราฟกำลังจะช่วยเรียนหนังสือครับบาตันกำลังจะงานไปพวกคุณสู้ๆนะผมจะคอยเชียร์ทุกๆคนเองส่วนคำแนะนำมารอแป๊บนึงแล้วกันเฮ้ยอีกสักคนดีวะก่อนไปแดนนี่ไปดาเลียเอเลียเอาชาน่าชอว์มาดูก่อนกระเป๋าดีไซเนอร์ครับผมที่โรงหนังครับขอชาน่าชอว์แต่งงานครับผมรอนานไหมที่โรงหนังเนี่ยนะรอบเนี้ยคุณจะแต่งงานกับฉันไหมได้สิเรียบร้อยครับทอยเพอร์รี่แต่งงานเรียบร้อยอีก1คนครับผมยินดีด้วยครับทอยเพอร์รี่จะพาเบนเจ็ดแต่งงานกับชาน่าชาวเรียบร้อยทอยอันนี้คือทอยป่ะเออทอยใช่ป่าวางเตียงวางเตียงมีงานมีการปุ๊บเองก็ได้เมียเลยนะแต่ก่อนอื่นน่ะแล้วก โอเคเยี่ยมแต่เพชรชาติระดับที่จะแข่งขันในหมวดระดับหมวดใหม่แล้วตอนนี้คุณสามารถแข่งในหมวดระดับประเทศได้แล้วนะค่าเช่าสูงสุดหวังว่าคุณจะเข้าร่วมนะโอ้ยสูงสุดเลยเหรอวางไฟไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้ค่าเช่า 17G รายได้ 26G เอาล่ะครับถึงเวลาแล้วสินะอยากได้อะไรคุณอะอยากได้ตู้กับข้าวไปก่อนแล้วกันนี่ครัวมีครัวมันดีเสมอเชื่อฉันแล้วก็เซตพื้นที่นั่งกับพื้นเออรับรองว่าเด็ดเอาเกราะไปอีกอันหนึ่งไหมไม่รู้ใส่ไปทำไมรับอะไรวะเนี่ยความแข็งแรงเหรออดิเรกงานเสน่ห์อะไรวะเนี่ยมัวมากค่าเช่า 29G ครับผมเกินว่ะออกโอเคค่าเช่า 29G แล้วแพงอยู่นะสามสิบสามจีค่าเช่าเรียบร้อยเจริญค่าเช่าแพงจังวะแพงจากอะไรวะเนี่ยเอาออกไม่ไหว30Gเออพอได้อยู่ขาดทุนไต่ห้าติดลบกำไรแล้วครับตอนนี้ใช้จ่ายเยอะเกินเป็นตัวหาตังค์มาเพิ่มได้แล้วที่เหลือแค่ปล่อยเขาทำงานทำการบ้างนะครับตอนนี้ตังค์ผมติดลบแบบไม่ไหวแล้วขาดทุน
คนมีรายได้ก็ช่วยจ่ายหน่อยเถอะไม่ไหวจริงแต่ก็กำไรอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบล่มจมมีอันเดียวที่ล่มจมอ่ะอันเดียวเลยอันเนี้ยไม่ไหวจริงๆครับต้องหาทางเอาลงอ่ะแต่ว่าไว้ก่อนนะเพื่อรางวัลใหม่สวยติดตั้งเหรอติดตั้งเป็นของใหม่ปะมีโต๊ะกับโซฟาหนังอ่ะยังไม่ได้ให้ใครทำครับอันนี้คือเหลือแหล่มากเลยอ่ะเจมี่เฟชั่นเจมี่ยังเป็นผู้ดูแลบ้านยังไม่มีงานการทำนะครับใช้ไอเทมบัตรผ่านเปลี่ยนงานคริสมีงานอื่นที่รวยกว่านี้ไหมไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนไม่ได้เจนเป็นคนทำสวนไม่ได้เจฟเป็นนักข่าวเจฟสามารถเปลี่ยนไปงานอื่นได้หรือไม่เป็นผู้ประกาศข่าวไม่เหรอโอ้เป็นผู้ประกาศข่าวก็คือรวยเลยอ่ะเรียนหน้าเป็นนักข่าวไม่ได้ครับเปลี่ยนงานไม่ได้เลยตอนนี้ผมขอลองคนนึงได้ป่ะผมอยากรู้แอนดรูครับแอนดรูรายได้เป็นผู้ตัดสินนะครับผมสามารถไปเป็นอื่นได้ไหม 48G โอ้ไม่ได้เลยอ่ะผู้ประกาศข่าวมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะแต่ไม่ไหวครับผมเสริมความงามก็ไม่พอครับถ้าแตกเองอ่ะเปลี่ยนไหวป่ะพนักงานเสิร์ฟไม่ได้การเปลี่ยนงานผมว่ามันยากเกินไปว่ะเป็นแพทย์โอกาส 20% อย่างเงี้ยผมว่าโอกาสน้อยไปเยอะเลยอ่ะเกมไม่เป็นไรครับผมไว้ก่อนว่าแต่เทพิดหน้าใช้คืออะไรอ่ะพจนานุกรมเพิ่มความฉลาดเล็กน้อยเพิ่มเสน่ห์ลดวัยชรากระชับกระสับผู้เช่ามากขึ้นตำราความรักให้แดนนี่เหรอโอเคอ่ะให้แดนนี่ไปประเด็นคือตอนนี้ตามติดลบมาดูกันว่าผ่านพ้นเดือนนี้ไปยังไงบ้างเอริก้าพอร์เตอร์เจองานใหม่ครับผมได้รับงานใหม่เป็นเชฟ3ดาวครับเอ้ยเชฟ3ดาวอะมิชลินปะเนี่ยมาคำแนะนำแดนนี่ความรักเองโอ้โหให้ใครก็ได้คนหนึ่งครับผมซินเทียลีฟกับดาเรียซินเทียแล้วกันให้ดอกกุหลาบพอที่โรงเรียน70เปอร์ติดเถอะแต่งงานกับฉันไหมได้สิจบแดนนี่รอยแต่งงานเรียบร้อยนะผมอพาร์ทเมนต์3ได้รับบัตรผ่านมาใบหนึ่งแต่วิจัยสระ8เอ้ยอยากได้เนี่ยโอ้เสียดายจังไปคราวหน้านะเพย์อพาร์ทเมนต์3มีเมียเรียบร้อยต่อไปเอาอันนี้ครับผมนายมีภรรยาแล้วแปลว่านายก็ต้องหารายได้ด้วยนะเฮ้ยมันไม่ใช่หานี่หว่าอพาร์ทเมนต์3นี่อพาร์ทเมนต์4เอาชิปหายแล้วโทษทีพี่อพาร์ทเมนต์หานขอโทษนี่ครับผมอยู่คนเดียวมานานถึงเวลาแล้วที่จะมีความรักกับเขาสักทีนะหนุ่มหานเอากีตาร์ไปที่อื่นดีเดี๋ยวสาวไม่ชอบนะเว้ยอ่ะเตียงครับอุ๊ยห้องเต็มเอาพรมออกวางเตียงแทนสาวไปนอนพื้นเรียบร้อยพาสาวเข้าบ้านสาวนอนพื้น ชีวิตในฝันเลยปะเนี่ยโอเคป่ะทุกคนเราพักกันก่อนดีกว่าทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าสำหรับผมนายเพลย์เกมชื่อว่าเรื่องราวบ้านในฝัน The Dream House Story ดอกถ้าก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยก็ฟังเรื่องกันประดังนะหนุ่มหน้าบ๊ายบายครับจัดอพาร์ตเมนต์หนุ่มหมวดไหนดีหมวดความสบายหมวดค่าเช่าสูงสุดความประมวลความฉลาดผู้เช่านี่ดีกว่าความฉลาดผู้เช่าโคตรฉลาดเลย152หนุ่มผู้เช่า20คนแล้วโคตรเยอะโอเคเจอกันพาร์ทหน้าหนุ่มวันนี้บ๊ายบายครับ